าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ New Top 10 EP 3จะกระตุ้มมือซึ่งรายการนี้ก็มียอดวิวไปมากกว่า3ล้านวิวแล้วก็ในฝั่งกูเช่นเคยแล้ววันนี้เรากลับมากับรวมคอนโดเช่นเคยแต่จะมาในหัวข้อรวมคอนโดที่มีส่วนกลางเยอะมากก็คือเอาใจสายแอคทิวิตี้ไปเลยปูปการังดำน้ำดูป่าอะไรก็เดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยใจเลยจ้าและเดี๋ยวเราขอบอกไว้ก่อนว่าการรวมของเราวันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของดิฉันเหมือนเดิมนะคะไม่ดราม่าโนดราม่าใดๆทั้งสิ้นถ้าพร้อมแล้วก็ตามเลยวู้ฮู้วู้ฮู้ยังมีส่วนกลางเยอะใช่ไหมเยอะที่นี้หมายถึงส่วนกลางมีหลายรายการนะว่าเราไม่ได้รวมส่วนกลางที่เป็นแบบว่าไม่ว่าห้องลิฟต์อะไรนะเรารวมส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้เช่นแบบโอ้โหที่มีทะเลสาบว่ายน้ำหรือว่าห้องสมุดอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยติดอันดับแล้วมาจ้ามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยกับโครงการ Altitude Unicorn นั่นเองซึ่งโครงการนี้เขาก็เป็นโครงการจาก Altitude Development จ้าสำหรับทำเลเนี่ยก็อยู่ติด BTS ตลาดภูเนาะถ้าใครที่ทำงานสาทรสยามเนี้ยก็สามารถนั่งมาได้เลยหรือจะนั่งไปที่ Interchange ท่าพระก็ไม่ได้ไกลมากส่วนกลางของเขาเนี่ยมาถึง6ชั้นเลยทีเดียวแล้วก็มีรายการหลักๆเนี่ย11รายการคือส่วนกลางสวยมากเวอร์มากไปดูได้ที่คลิปของพี่พีกับปายแต่ว่าห้องที่เรารู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษเลยก็จะเป็นตัวห้องสตรีมเกมของเขาเนาะแบบว่าทำแบบจริงจังแบบรองรับคนที่แบบเล่น e-sport อะไรเงี้ยถ้าใครที่อยากอยู่ที่นี่ก็ 2.99 ล้านบาทราคาเริ่มต้นไปตามกันได้จ้าหลับที่9มาแล้วกับโครงการXT เอกมัย XT เนี่ยขอเล่าก่อนว่าตอนเปิดตัวเนี่ยคือปุ้งปังมากเพราะว่าเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดแห่งแรกของทางแสนสิริเลยซึ่งความพิเศษของ XT ก็คือเขาจะมีพื้นที่โคแชร์ลิงสเปซให้ลูกบ้าน XT ทั้ง3ทำเลอ่ะไปใช้บริการร่วมกันได้อะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยมาอยู่อันดับ9นี่เองจ้าส่วนที่นี่ก็จะมีทั้งตัวโคแชร์ลิงสเปซแล้วก็มีส่วนกลางด้านในโครงการเนี่ยถึงประมาณ15รายการเลยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เนาะทั้งเรื่องของทำเลแล้วก็ส่วนกลางอะไรเงี้ยถ้าใครอยากอยู่ที่เอกมัยก็ราคาสูงนิดนึงจ้าเริ่มต้นที่ 4.49 ล้านบาทใครชอบแสนสิริก็ไปลองดูห้องกันได้ตอนนี้เสร็จพร้อมอยู่แล้วเรียบร้อยจ้าโอเคแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะดูส่วนกลางของ XT เรามีที่ห้วยขวางนะคะพี่พีทกับปายเราไปถ่ายคลิปกันไปแล้วลองกดไปดูได้เลยมาจ้าอันดับ8กันแล้วจ้ากับโครงการ The Living รามคำแหงจากลิสแลนด์ไทยแลนด์เนาะอันนี้เป็นโครงการใหญ่มากที่ตั้งประดับอยู่ที่แยกลำสาลีเนาะจะใกล้รถไฟฟ้า3สายเลยคือส้มเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลในอนาคตแสนไกลที่กูไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่าสำหรับที่นี่นะเขาเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าจะมีฐานเป็นแบบว่า1อาคารเนาะส่วนกลางเนี่ยก็จะถูกกระจายไปตามชั้นต่างๆเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยไม่เกิดความแออัดในโครงการเนาะก็จะมีส่วนกลางที่มากมายถึง19รายการเลยทีเดียวคือเพื่อนไปจองเพื่อนไปจองไปดูได้ไปดูด้วยก็คือส่วนกลางเขาทำมาค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวสมกับยูนิตที่มีประมาณ 2,000 กว่าๆอะไรเงี้ยเนาะตัวไฮไลท์ก็จะเป็นพวกส่วนกลางที่อยู่บนรูฟท็อปอะไรเงี้ยก็จะมองเห็นวิวรามแบบแม่ไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ชอบอะไรที่มันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแบบซื้อรออนาคตอะไรเงี้ยก็สามารถไปกันได้ที่โครงการนี้ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ราคาก็เริ่มต้นที่ 1.79 ล้านบาทห้องใหญ่โดยประมาณสัก24ตารางเมตรขึ้นไปอะไรเงี้ยอ่ะลองไปดูกันได้จ้ามาจ้ากับโครงการอันดับ7จ้ามาจากฝั่งพฤกษาเรียลเอสเตทกันบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่พูดถึงเรารับพฤกษาไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยสำหรับโครงการนี้ก็จะชื่อว่า The Privacy S101 นะเพราะว่าอยู่ในตัวซอยสุขุมวิท101นั่นเองจ้าก็จะใกล้กับ BTS ปุณณวิถีแต่ว่าก็ต้องนั่งวินเข้าไปนะเพราะว่าคือแบรนด์ Privacy เนาะเขาจะเน้นความแบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่บรรยากาศโครงการนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนรีสอร์ทเลยดิฉันเขียนรีวิวชอบมากอะไรเงี้ยส่วนกลางเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10โซนแล้วก็มาถึง22รายการด้วยกันแล้วก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามอาคารต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทจริงๆถ้าใครที่อยากจะไปอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็มีห้องขายอยู่แล้วก็สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วด้วยเริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาทขายแบบพร้อมเฟอร์เลยสไตล์พฤกษาเนาะใครที่มองหาคอนโดสุขุมวิทที่ยังไม่ได้ไกลเมืองมากก็ไปพิจารณากันได้จ้าที่6แล้วจ้ากับโครงการวันในไฟนะถ้าใครคิดไม่ออกว่าคือตึกไหนก็คือตึกที่อยู่หลัง G Tower 2ตึกที่แม่งตั้งแบบมิอลังการมากสวยจริงความสูงก็อยู่ที่ประมาณ60ชั้นเลยสำหรับตึกนี้นะเห็นมาตะไกลสำหรับส่วนกลางเนี่ยมาใหญ่มากถึง 8.6 ไร่แล้วก็แบ่งออกเป็น25รายการนะคืออลังการมากก็ตอบกับยูนิตที่มีเยอะของเขาแล้วเนาะ
แต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยที่มีทีมงานกระซิบเรามาก็คือส่วนป่าที่อยู่ตรงชั้น8นั่นเองซึ่งจะเป็นทางเชื่อมทั้ง2อาคารเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าอลังการแค่ไหนก็คือไปดูคลิปพี่พีทกับปายจ้าและถ้าใครอยากเป็นเจ้าของวันไวไฟตอนนี้เขาก็มีห้องขายอยู่เหมือนกันมือหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาทถ้าใครอยากอยู่พระราม9นะแบบอยู่ชิดแบบนิว CBD สวยๆนะก็ไปดูกันได้ตรงนั้นก็คือกินอยู่สะดวกครบจ้ามีจอร์ดแฟร์ด้วยมาถึงอันดับที่5กันแล้วจ้าครึ่งทางกันแล้วคือคักหน่อยกับโครงการ The Parkland เพชรเกษม56นั่นเองซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากแล้วก็อยู่ใกล้ MRT ภาษีเจริญด้วยส่วนกลางคือมีเยอะมากถึง13ไร่แม่13ไร่แล้วก็มีหลากหลายรายการเลยแต่ที่มันสะกิดใจกูมากๆเมื่อกี้ก็คือเวทีมวยใครที่สมมุติว่าแบบอยู่แฟนแล้วมีปัญหานะก็ไปใช้ส่วนกลางอันนี้กันได้เลยถ้าใครที่อยากไปอยู่โครงการนี้ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่ 1.97 ล้านบาทเนาะใครที่อยากไปอยู่ MRT ลงแบบเดินลงไปแล้วทำงานในเมืองได้เลยก็โครงการนี้น่าสนใจแถวเพชรเกษมก็กินอยู่ค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวจ้าอันดับ4จ้านี่แจวเรือเลยที่ว่าคือนี่คือแจวเรือไปรังสิตนะเพราะว่าโครงการต่อไปของเราเนี่ยคือโครงการ AdMode Canal รังสิตนั่นเองเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางนิ้วเนี่ยเคยเข้าไปทำรีวิวไปดูกันได้เป็นคอนโดที่ให้อารมณ์รีสอร์ทรีใจนะซึ่งที่นี่ก็โคตรให้อารมณ์แบบรีสอร์ทเลยเพราะว่าอยู่ข้างๆคลองรังสิตเลยให้วิวแบบท่าเรือในอัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยคือเป็นแบบเมืองริมน้ำริมใจแล้วส่วนกลางก็มีถึง29รายการเนาะกระจายอยู่คือทั่วทุกตึกเลยแล้วก็มีแกรสเฮาส์เนาะอยู่ตรงริมน้ำคือใช่ไหมคือแบบสวยมากแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากเริ่มต้นที่ 1.49 เท่านั้นทำเลก็คือโดดเด่นเพราะว่าใกล้กับตัว SRT สายสีแดงเนาะนั่งแล้วก็เข้ามาที่บางซื่อต่อ MRT ได้เลยมาถึงท็อปทีอันดับที่3กันแล้วจ้าทางแมวเหรอกับโครงการไรสาทรเซียร่าซึ่งความอลังการของนางก็คือแบบว่าดีไซน์ให้เป็นคอนโดที่อยู่ในสวนป่าถึง5ไร่แล้วก็มาพร้อมส่วนกลางกว่า34รายการเลยทุกอันคือเชื่อมถึงกันหมดสามารถเดินหากันได้และไฮไลท์ที่นี่ชอบมากก็จะเป็นตัวโคลิฟวิ่งสเปซเนาะคือได้รับแรงบันดาลใจจากป่าก็คือเดินไปทำงานก็เหมือนแบบเดินไปทำงานในป่าแม่โคตรป่าเลยราคาก็เริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาทนะอยู่ติด BTS ตลาดภูแล้วก็ใกล้ BRT ราชพฤกษ์ด้วยถ้าใครที่เป็นแฟน AP อยู่แล้วเนี่ยก็ลองไปดูกันได้ตอนนี้สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วจ้ามาถึงอันที่2กันแล้วจ้ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไม่แพ้เพื่อนๆเลยกับโครงการนิ้วเมกะพัทบางนานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าคุ้นเคยมากเพราะว่าทำคอนเทนต์ของโครงการนี้เยอะมากตอนปลดตัวคือปุ้งปั้งเพราะว่าเป็น1ใน3คอนโดติด5ของทางโนเบิลที่จะมีทั้งตัวสวนหลวงสแควร์แล้วก็มีตัวพระราม9แล้วก็มีตัวบางนานะสำหรับส่วนกลางที่นี่คือแม่ไม้ใหญ่มากแบ่งออกเป็น5โซนมีทั้งหมด38รายการเลยทีเดียวก็จะกระจายอยู่ตามชั้นต่างๆเนาะแต่ตัวไฮไลท์เลยเนี่ยจะเป็นตรงบนรูฟท็อปนะจะมีการทำเป็นส่วนกลางแบบว่าขนาดใหญ่ให้แบบขึ้นไปมองวิวบางนากันได้แบบไม่มีอะไรกั้นเลยตัวไฮไลท์ที่ชอบมากคือจะเป็นสระว่ายน้ำของเขาเนาะเขาจะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้เอ็ดพูลนะแล้วก็คือว่ายน้ำไปแล้วก็แบบมองวิวบางนาไปเอ่ยอะไรเอ่ยสวยๆอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากไปอยู่โครงการนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ 1.99 นะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ลงทุนก็ดีหรืออยู่เองก็ได้เพราะว่าตอนที่กูเปิดตัวนะ 1.69 นี่ยังไม่ถึงปีเลยแม่ขึ้นมา 300,000 แล้วถ้าสมมุติสร้างเสร็จนะกูว่าโดดไป2กว่าแน่นอนทำเลก็คือดีมากอยู่ตรงเมกะบางนาแบบอยู่ใกล้เมกะบางนาจริงๆแล้วก็อยู่ตรงฝั่งที่เป็นท่ารถด้วยถ้าใครที่ทำงานในเมืองก็เดินไปได้จ้าไปอันดับที่1จ้ามงต้องลงแล้วกับโครงการไลท์ลาดพร้าววันเล่นนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าขอเล่านิดนึงโครงการนี้คือเป็นลูกหลานพระเจ้ามากคือตอนเปิดตัวแม่งคือเปี้ยงป้างมากแล้วทุกคนรอคอยมากเพราะเขาเคยว่ามันจะเป็นคอนโดที่มีส่วนกลางอลังการแล้วก็ปุ้งปังมากแล้วพอตึกเสร็จก็มีสวยจริงอลังการมากแบบโดดเด่นเห็นมาตะไคร้อะไรเงี้ยโดยส่วนกลางของที่เนี่ยเขามีมากกว่า39รายการเลยทีเดียวก็สมกับจำนวนยูนิตเนาะแล้วก็ความหรูหราของทางตัวแบรนด์ไลท์วาเล่เองเนาะซึ่งส่วนกลางเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สำคัญรอบโลกเลยทีเดียวก็คือเดินเข้าไปเหมือนอยู่อีกมิติเนื้อแม่ซึ่งตัวที่นี่ชอบมากเลยก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ำเขาเนาะมันจะเป็นสระว่ายน้ำที่แบบ
อบร้อมแล้วก็มีความยาวเทียบเท่ากับสองสระโอลิมปิกเลยเมื่อกูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นสองสระโอลิมปิกไปทำไมแต่มันอลังการแล้วก็สวยมากเนาะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวร็อกแคนยอนนะที่จำลองเหมือนแบบแกรนด์แคนยอนอ่ะคือไปปีนเขาไม่ได้ปีนเขาเล่นๆแม่ปีนเขา9เมตรค่ะกูก็รู้ AP ไปคิดอะไรอยู่ว่ามันคืออลังการงานสร้างมากมึงแล้วก็บรรยากาศด้านในเนี่ยคือสวยงามจริงๆซึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากดูความอลังการของไลท์ลาสพาวเวอร์เนี่ยเรามีคลิปส่วนกลางที่พี่พีทกับเบนเนี่ยไปตะลุยกันมาแล้วว่ามันอลังการเพียงไหนแม่ใครอยากดูได้ก็ไปชมเลยจ้าและตอนนี้โครงการก็สร้างเสร็จพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาอาจจะเอานิดนึงฮะตอนนี้อยู่ที่ 5.29 ล้านบาทแต่ว่ามันไม่ได้ธรรมดาเว้ยมันคืออยู่ตรงอินเตอร์เชนจ์5แยกลาดพร้าวตรงข้ามเป็นเซนลาดแล้วก็บอกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ก็ค่อนข้างดีถ้าใครที่มองหาคอนโดที่สูงหน่อยอยู่ตรง5แยกลาดพร้าวที่เนี่ยคือเหมาะมงปุ๊บคือ10คอนโดส่วนกลางเยอะที่เราหยิบยกมาฝากกันนะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้การทำคอนโดที่มีส่วนกลางเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเนาะแตกต่างจากสมัยก่อนที่ส่วนกลางก็จะมีแค่สระว่ายน้ำมีล็อบบี้เดี๋ยวนี้ก็คือทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดได้อย่างสะดวกสบายเนาะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันสำหรับคอนโดที่ส่วนกลางเยอะเนาะข้อแรกเลยอันนี้ขอ FYI กันไว้ให้ดูนะก็คือข้อแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าคอนโดเราเนี่ยส่วนกลางเยอะค่าส่วนกลางแพงแต่ว่าถ้ายูนิตน้อยอ่ะเราก็จ่ายค่าส่วนกลางแพงนะเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันแพงกันเลยแม่อะไรเงี้ยหรือบางคนที่ไม่ได้จอยกับส่วนกลางนะคือชอบโครงการเว้ยแต่กูไม่ได้จอยกับส่วนกลางแต่อาจจะเอ๊ะนิดนึงว่าแล้วทำไมกูจะต้องมาจ่ายด้วยวะแต่ว่ายังไงก็ต้องจ่ายนะเพราะว่ามันคือข้อตกลงร่วมกันเนาะส่วนข้อต่อมาก็คือส่วนกลางมากแต่ว่าถ้าสมมติว่านิติไม่ดีดูแลไม่ดีเนี่ยส่วนกลางโทรมเร็วแน่นอนคือฝันสลายเลยนะบอกเลยซึ่งมันก็มีให้เห็นมาแล้วสำหรับคอนโดที่แบบส่วนกลางเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้ดูแลให้ดีมันโทรมเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดือดร้อนต้องมาฟ้องร้องอะไรกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะและอย่างสุดท้ายเลยคือบางโครงการโฆษณาไว้1อย่างแต่สร้างหรือไม่สร้างก็ไม่รู้แบบไม่ตรงปกหรือว่าไม่สร้างเลยอะไรเงี้ยทั้งนี้ก็สามารถฟ้องร้องกันได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงตามสัญญาที่เราเขียนกันไว้เนาะโอเคประมาณนี้ใครมีคำถามหรือว่าใครมีคอมเมนต์แต่อย่าด่านะ อย่าด่านะกูใจบางถ้าสมมติว่าใครชอบโครงการไหนเป็นแฟนคลับโครงการไหนก็ลองมาคอมเมนต์บอกเราได้ว่าโอ้ยเจ้าโครงการทุนกันนี้จะได้ค่า1234อะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากให้เรารวมคอนโดหัวข้อไหนก็ลองกระซิบมาได้จ้าสำหรับวันนี้ New Top 10 EP 3ต้องลาไปก่อน EP หน้าเดือนหน้าจะเจอกันด้วยหัวข้ออะไรก็อย่าลืมติดตามกันบ๊ายบายนะ